ัสดีค่ะนักเรียนและคุณครูปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะเจอกันอีกเป็นเช่นเคยนะคะในวันศุกร์ที่เท่าไหร่คะลูก26เดือนธันวาคมนะคะเดือนธันวาคมแล้วเหลืออีกกี่วันเอ่ยจะสิ้นปีกี่วันคะลูก5วันนะคะใช่เปล่าใช่ไหมนับไหนลองนับดูสิเหลือกี่วัน5วันเอาเสาร์อาทิตย์วันจันทร์นี้เรามีกิจกรรมอะไรเอ่ยคริสต์มาสนะแล้วก็ต่อด้วยอะไรอีกปีใหม่นะคะแล้วก็เรียนอีกทีวันไหนวันอังคารเปิดหยุดกี่วันเรียนวันอังคารเสร็จแล้วหยุดกี่วันกี่วัน5วันก็คือวันอะไรบ้างวันที่ขอวันที่แล้วกันวันที่31 1 2แล้ววันที่5เปิดมาทำอะไรคะลูกสอบกี่วิชาดูตารางหรือยังยังไม่ดูตารางเลยบางคนบอกอ้าวเขาแจกแล้วนะคะลูกตารางตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะนะวันนี้เมื่อวานแจกแล้วค่ะปลายทางเมื่อวานยังไม่แจกอยู่เหรออ้าวนะคะก็ไม่ชั่วโมงสุดท้ายแล้วค่ะลูกทำไมคุณครูยังไม่แจกเลยถ้ายังไม่แจกนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปชั่วโมงสุดท้ายคุณครูก็จะแจกนะคะก็คือกิจกรรมที่เด็กๆนั้นต้องร่วมก็คือวันจันทร์ที่29นะคะทำบุญตักบาตรใส่ชุดอะไรเอ่ยนะคะวันจันทร์นี้สวมใส่ชุดพละนะคะย้ำอีกทีนึงนะคะโรงเรียนวังแกงวนนักเรียนก็สวมใส่ชุดพละใครที่ยังไม่ซักนะไปซักให้เรียบร้อยวันอังคารก็ใส่ชุดนักเรียนสิคะลูกพละเราจะใส่2วันเลยเหรอแสดงว่าวันอังคารนี้เราจะได้เรียนพละไหมไม่ได้เรียนเราอยู่ห้องเรียนนั่นเองนะคะนี่ก็กิจกรรมที่สำคัญก็คือหยุด5วันก็คือหยุดปีใหม่นักเรียนก็ต้องกลับไปทบทวนพอเปิดมาปุ๊บเราต้องสอบ3วันนะคะคุณครูนั้นสอบวันไหนรู้ไหมเอ่ยวิชาครูดูหรือยังถ้ายังไม่ดูก็คือจะสอบวันจันทร์เลยวิชาสุขศึกษาจะสอบภาคบ่ายช่วงบ่ายเราจะทดสอบกับวิชาสุขศึกษาที่ยังมีทั้งหมด20ข้อนะคะ20ข้อไปดูนะว่าครูเรียนเรื่องอะไรไปบ้างเราเรียนเรื่องนี้ก็คือเรียนด้วยกันก็คือเรื่องอาหารกับเรื่องฟันสองเรื่องเท่านั้นนะคะนักเรียนกลับไปทบทวนได้เลยนะคะอาหารกับเรื่องฟันนะคะกากบาทกี่ข้อนะ10แล้วก็เขียนอีก10ไม่บอกนะว่าเป็นอะไรเพราะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนเองนะคะอย่างที่บอกก็สอบก็คืออาหารในเรื่องอาหารละ5หมู่แล้วก็ในเรื่องของฟันแค่นั้นเองนะคะเด็กๆ ก็กลับไปทบทวนได้นะคะส่วนตอนนี้กิจกรรมที่1เลยเด็กๆบอกว่าอยากดูนิทานนั้นเราไปพบนิทานของครูได้เลยค่ะเชิญค่ะมีเสียงเฮมาแล้วนะคะนิทานวันนี้เป็นเรื่องอะไรนั้นมาติดตามกันดีกว่านะคะว่าคุณครูจะมีนิทานอะไรสนุกๆมาฝากนักเรียนและนักเรียนปลายทางนะคะเรื่องน้ำหวานฟันสะอาดขอบคุณ YouTube นะคะสำหรับการ์ตูนน่ารักน่ารักให้เด็กๆนั้นได้สนุกแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะน้ำหวานเด็กน้อยคนหนึ่งตื่นนอนตอนเช้าไม่ยอมแปรงฟันชอบเดินออกไปร้องเพลงให้ดอกไม้กับนกน้อยในสวนฟันวันนี้อากาศดีจังเลยไปร้องเพลงให้ดอกไม้ฟังดีกว่าเช้าวันนี้สดใสดอกไม้แย้มบานเสียงนกน้อยขับขานบทเพลงต้อนรับตะวันเมื่อน้ำหวานร้องเพลงจบดอกไม้ก็เหี่ยวเฉาลงทันทีทำไมเป็นแบบนี้นะดอกไม้ต้องไม่ชอบเพลงของน้ำหวานแน่เลยน้ำหวานไปร้องให้นกน้อยฟังดีกว่าเช้าวันนี้สดใสดอกไม้แย้มบานเสียงนกน้อยขับขานบทเพลงต้อนรับตะวันเมื่อน้ำหวานร้องเพลงจบนกน้อยก็บินหนีไปทันทีน้ำหวานไปแปรงฟันให้สะอาดก่อนแล้วค่อยลงมาร้องเพลงใหม่นะคะ
ากปากหอมๆและฟันสะอาดของน้ำหวานอีกครั้งนะจ๊ะน้ำหวานแปรงฟันจนสะอาดกลิ่นปากหอมแล้วรีบลงมาร้องเพลงอีกครั้งเช้าวันนี้สดใสดอกไม้แย้มบานเสียงนกน้อยขับขานบทเพลงต้อนรับตะวันเมื่อน้ำหวานฟันสะอาดร้องเพลงดอกไม้ก็กลับมาชูช่อบานเหมือนเดิมนกน้อยที่ได้ยินบทเพลงท้องสะอาดก็บินกลับมาฟังน้ำหวานร้องเพลงเหมือนเดิมต่อไปนี้น้ำหวานจะแปรงฟันทุกวันเลยตั้งแต่นั้นมาน้ำหวานก็แปรงฟันสะอาดทุกวันเด็กๆคนไหนอยากให้ลมหายใจหอมสดชื่นก็ควรแปรงฟันให้สะอาดทุกวันนะคะจบแล้วเป็นไงคะลูกโหต้องให้ครูบอกเลยคะต้องให้ครูบอกเลยคะนะเป็นไงเอ่ยอย่างที่บอกเรื่องนี้เรื่องนิทานนี้คือเรื่องอะไรเอ่ยชื่อเรื่องอะไรคะลูกเมื่อกี้น้ำหวานฟันสะอาดนะคะแต่ว่าน้ำหวานนี่ทุกเช้าก็ทำอะไรเอ่ยก็มีหน้าที่ทำอะไรคะลูกร้องเพลงให้ใครฟังนะคะแล้วปรากฏว่าเช้ามาวันหนึ่งเขาแปลงฟันหรือเปล่าเอ่ยไม่แปลงฟันแล้วเป็นไงคะลูกไปร้องเพลงหรือว่าเวลาไปพูดกับคนอื่นแล้วเป็นไงคะลูกเรามั่นใจไหมคะลูกลองสังเกตดูตัวเองนะคะเช้ามาวันไหนวันนี้เด็กๆอาบน้ำมาโรงเรียนไม่เอ่ยอาบนะคะสัปดาห์ที่แล้วมีเพื่อนยอมรับว่าไม่อาบน้ำมาโรงเรียนสัปดาห์นี้เขาอยู่ไกลทางไปแล้วนะวันนี้ตอนพักกลางวันเราแปลงฟันกันไหมคะลูกใครแปลงฟันบ้างยกมือหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน้าหน่อยสิมีไหมคะมีใครแปลงฟันบ้างตอนพักกลางวันในเขายกเอ้ามีน้องแป้งคนหนึ่งนะคะน้องแป้งได้แปลงฟันนะเอาตบมือกับคนเก่งอู้นะคะมีนั่งกี่คนห้องนี้นั่งกันอยู่กี่คนคะลูกวันนี้20เท่าไหร่25คนแต่ว่าแปลงฟันแค่คนเดียวแล้วเพื่อนไปทางแล้วคะลูกนักเรียนไปทางแล้วคะได้แปลงฟันกันบ้างไหมนะคะอย่างนี้บอกนะคะโรงเรียนไปทางนั้นส่วนใหญ่นะคะเพื่อนๆของเรานั้นที่เรียนอยู่ไปทางแต่ละที่นั้นค่อนข้างจะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพราะคุณครูนั้นค่อนข้างจะเข้มงวดแต่โรงเรียนเราไม่ใช่ไม่เข้มงวดนะคะแต่ว่าด้วยเวลาที่มันจำกัดนะคะเด็กๆก็อาจจะไม่ได้แปลงฟันนะคะถ้าไม่ได้แปลงฟันก็อย่างน้อยให้ทำอะไรเอ่ยคุณครูบอกแล้วบ้วนปากใครได้บ้วนปากแล้วบ้างคะลูกนะคะอย่างที่บอกถึงเราไม่ได้แปลงฟันก็ไม่เป็นไรค่ะแต่อย่างน้อยหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ควรที่จะเอามือลงคะลูกนะคะเพราะว่าการที่เราได้แปลงฟันนะคะได้ทำความสะอาดฟันก็จะมีสุขภาพฟันที่ดีจะมีสุขภาพฟันที่ดีได้อย่างไรเราไปติดตามเนื้อหาวันนี้กันดีกว่าค่ะเชิญค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของอะไรเอ่ยฟันตาสุขภาพหรือในเรื่องของฟันนั่นเองนะคะก่อนที่จะมาเรียนรู้นะคะวันนี้มีใบงานจากปลายทางนะคะหลายๆโรงเรียนด้วยกันนะคะมานำเสนอนะคะส่วนของนักเรียนโรงเรียนวังก็หลายคนนะคะที่ทำผลงานที่นี่มาสวยงามนะคะแต่ว่าที่ครูนำเสนอของเพื่อนๆปลายทางเพราะว่าของเรานั้นคุณครูตรวจเรียบร้อยแล้วแต่เพื่อนปลายทางนั้นนะคะเขาอยากให้คุณครูโต้งนั้นตรวจด้วยเช่นเดียวกันนะนอกจากที่คุณครูนั้นคุณครูประจำชั้นจะตรวจแล้วก็อยากจะนำเสนอผลงานของเรานั้นผลัดกันหรือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั่นเองนะไปดูภาพโรงเรียนนะคะของหลายๆโรงเรียนด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นโรงเรียนที่ส่งมาสม่ำเสมอก็คือโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคมนะคะจังหวัดมุกดาหารนะคะโรงเรียนบ้านโนนทองหลางนะคะถ้าคุณครูไม่บอกชื่อโรงเรียนมาชื่อจังหวัดมาคุณครูก็นะคะคุณครูก็จำไม่ได้นะคะเพราะว่าไปทางนั้นมีทั่วประเทศนะคะยังไงก็ส่งผลงานมาแล้วก็เวลาที่ข้างล่างรบกวนเขียนนิดนึงว่าชื่อโรงเรียนอะไรนะคะคุณครูชื่ออะไรนะคะคุณครูประจำชั้นนะคะจังหวัดอะไรด้วยนะคะบางทีคุณครูนั้นอาจจะไม่แน่ใจนะคะว่าอยู่โรงเรียนอะไรกันบ้างนะคะนี่ก็โรงเรียนวัดสามแรกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต3นะคะอย่าใช่นครราชสีมานี่มันก็คนละจังหวัดกันเลยนะคะลูกนครศรีธรรมราชกับนครราชสีมานะคะนครศรีธรรมราชอยู่ภาคอะไรเอ่ยปังไรเอ่ยเรียนวิชาสังคมแล้วเดี๋ยวมันบอกคุณครูกุ้งนะว่านักเรียนลืมหมดแล้วนครศรีธรรมราชอยู่จังอยู่ภาคถ้าเหนืออยู่ข้างบนถ้าชี้ข้างล่างก็คือโอ้โหเล่นปริศนาไม่ได้เลยอ้าวต่อไปค่ะโรงเรียนบ้านเหล่าหมีนะคะจังหวัดมุกดาหารนะคุณครูป้าจุของเรานั่นเองนะคะที่คุณครูจุฑามาศบุรัมภเวนะคุณครูอยู่ที่อยู่ปลายทางนะคะอันนี้ก็คือผลงานของเพื่อนๆก็คือภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะอยู่ด้วยกันเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นโรงเรียนบ้านนาวังอะไรเอ่ยวังอะไรเอ่ย
นะคะแต่ครูก็ไม่ได้บอกนะคะว่าอยู่จังหวัดอะไรอันนี้ก็อยู่โรงเรียนวัดไผ่วัดไผ่ไม่แน่ใจวัดไผ่ขาดหรือเปล่านะคุณครูไม่ไผ่อะไรนะไผ่หยาดน่าจะเป็นยอยักษ์มากกว่านะจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าคุณครูอ่านชื่อโรงเรียนผิดต้องขออภัยนะคะคุณครูเพราะคุณครูใช้อักษรศิลป์มานะคะไม่มั่นใจนะคะว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะต่อไปโรงเรียนวัดอะไรคะลูกอันข้างบนเลยโรงเรียนวัดหนองหนองอะไรคะโรงเรียนวัดหนองปริงจังหวัดลพบุรีนะคะต่อมาโรงเรียนบ้านสะสี่เหลี่ยมนะคะจังหวัดชัยภูมินะคะนี่ข้างล่างนี่เพื่อนอยู่ชัยภูมินะข้างบนนี่อยู่ลพบุรีนะสองจังหวัดนะคะลูกนะผลงานแต่ละโรงเรียนนะคะก็นําเสนอนะคะผ่านมาเรียกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อมาค่ะโรงเรียนวัดใหม่วัดใหม่อำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อกี้เขต3อันนี้เขต4นะคนละเขตกันอันนี้ก็เป็นจังหวัดสุราษฎร์ก็คือโรงเรียนบ้านทุ่งนางเผาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะนี่ภาคใต้ด้วยกันจังหวัดจะอยู่ใกล้